สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอเลขท้ายรถจักรยานยนต์ที่ซื้อมาใหม่อะค่ะเพิ่งจะได้มาเมื่อวันที่30พฤศจิกายนนะ6ปี63นี่แหละก่อนวันที่1ซื้อรถมาประมาณต้นเดือนพฤศจิกาแต่ว่าเลขป้ายทะเบียนเนี่ยได้มาเมื่อวันที่30พฤศจิกา63ก็เลยเอามาซื้อหวยตอนแรกนะคะไปซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อ49เขาขาย2เขาบังคับขาย2ใบใบละ100บาท2ใบก็200ใช่ไหมเราก็เลยถามแม่ค้าว่าทำไมต้องบังคับขายด้วยอ่ะซื้อใบเดียวไม่ได้เหรอใบเดียวก็ไม่แบ่งขายให้ก็เลยไม่ซื้อเลยมาซื้อใต้ดินแบบโลภมากอ่ะกะจะเอา3ตัวซื้อเลขตัวบนนะ749ไม่มีกลับไม่มีอะไรเลย50คูณ50แล้วก็ซื้อตัวล่าง4994ตัวละ50บาทปรากฏว่าตอนเย็นมันออก94เลขท้าย94ของรางวัลที่1อ่ะโอ้ยช้ำจิตช้ำใจจริงๆเลยไม่รู้จะพูดยังไงกับตัวเองแล้วซื้อหวยก็ไม่เป็นเพราะความโลภมากมันก็เลยไม่ได้เลยนี่แหละเนาะโลภมากลาภมันเลยหาย